สวัสดีครับผมแป๊บซินโดนครับเย้ วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเท่าเดิมนะครับของพี่ลาบานูนนะครับเพลงนี้ก็นะฮะเป็นเพลงเก่านะฮะแต่ก็อยากแนะนำให้เล่นกันนะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับก็อินโทรมาเป็นกีตาร์เพียวๆเลยนะครับเกาขึ้นมาก่อนประมาณนี้ก็จับคอร์ด A ธรรมดาฮะแล้วสมมติว่าผมจับคอร์ด A ทาบนะครับแล้วก็ผมก็เล่นสายโน้ตเบสก่อนสาย6แล้วก็สาย4สาย3แล้วก็5 4 3นะครับมา4รอบนะครับก็อันนี้ผมแนะนำแบบการเล่นแบบง่ายๆคร่าวๆเข้าใจง่ายๆนะครับต่อมาโซโล่กีตาร์ลีดขึ้นมาเป็นโน้ตนะครับโน้ตน้อยๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันก็ตอนแรกก็จะเป็นประมาณนี้เล่นสาย1สายเดียวเลยครับตอนแรกเริ่มนะครับก็คือช่องที่12นะครับอันนี้สาย1สายเดียวนะครับช่อง12ก่อนมาเลยแล้วก็5แล้วก็12แล้วก็สไลด์นะครับจาก12ไป14แล้วกลับมา12แล้วก็กลับมา5อันนี้คือรอบที่2นะครับนะฮะดูใหม่นะครับรอบแรกรอบที่2รอบที่3ก็จะเป็นช่อง12แล้วก็ช่อง4ครับส่วนรอบที่4หรือว่ารอบสุดท้ายนะครับก็คือช่องที่10แล้วก็ไปช่อง17ครับแค่นี้เองโน้ตน้อยๆฮะนะครับนะฮะคราวนี้ผมลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับไม่ยากฮะลองดูเล่นสายเดียวเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอินโทรแล้วก็จะมีท่อนที่มันจบจากอินโทรจบจากท่อนฮุกครั้งแรกที่มันจะเล่นคล้ายๆอย่างนี้แต่เล่นแบบสั้นมากเลยนะฮะอ่ะโน้ตมันก็จะประมาณนี้ครับจะเล่นจาก4รอบเหลือ2รอบนะครับดูใหม่นะครับอันนี้คือท่อนโซโล่หลังจบฮุกนะครับฮุกแรกก็คือช่อง12นะครับเล่นสาย1เหมือนเดิมฮะช่อง12ก่อนแล้วก็5แต่คราวนี้เนี่ยความน่าสนใจคือเขาจะเล่นตั้งแต่5สไลด์ไป12เอ้ย5สไลด์ไป14แล้วกลับมา12ครับตรงนี้นะครับดูช้าๆ5สไลด์ไป14แล้วกลับมา12แล้วจบด้วย17ครับดูใหม่นะครับประมาณนี้แล้วกันฮะโน้ตน้อยๆฮะแนะนำกันนะครับผมก็นะครับขอบคุณคลิปหน้าครับสวัสดีครับยิ้ว